ครับนักเรียนทุกคนครับพบกับคุณครูอาคมแซ่ลิมอีกแล้วนะครับวันนี้คุณครูก็มีเนื้อหาดีๆนะครับแล้วก็หลักการปฏิบัติดีๆนะครับมาให้ทุกคนได้เรียนรู้กันนะครับวันนี้เราจะเรียนรู้กันในเรื่องของการพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และการดําเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการครับว้าวชื่อแค่ชื่อทุกคนก็อาจจะอยากเรียนกันแล้วใช่ไหมครับเกิดการปลุกเราแล้วว่าโยนิโสมนสิการคืออะไรนะครับแล้วเราจะพัฒนาจิตแบบโยนิโสมนสิการได้อย่างไรนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเรียนรู้กันเลยดีกว่านะครับ วันนี้นะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาจิตเพื่อการฝึกตนนะครับตามวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิกานะครับก็คือการปลุกเร้าอุบายปลุกเร้าคุณธรรมนะครับแล้วก็วิธีคิดแบบอัธสัมพันธ์นะครับแล้วก็เป็นการพิจารณาจิตนะครับบริหารจิตตามแนวทางศาสนาพุทธนั่นเองนะครับโอเคพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้กันดีกว่าครับ ก่อนอื่นนะครับเราเข้าสู่กิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมยังจําได้ใหม่นะครับคุณครูมีคําถามนะครับมาถามพวกเราเนาะในระหว่างการแทนกิจกรรมนะครับกิจกรรมของเราก็คือให้นักเรียนนะครับลองนึกถึงเหตุการณ์นะครับที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกไม่ดีกับตนเองหรือเหตุการณ์ที่เรารู้สึกทําอะไรไม่ดีกับคนอื่นก็ตามนะครับลองนึกนะครับให้เวลานึกประมาณสักสองนาทีครับลองนึกดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวคุณครูจะมีคําถามนะครับเริ่มได้เลยครับ มาดูกันครับคําถามแรกครับเรื่องดังกล่าวนะครับเกี่ยวกับอะไรนะครับของบางคนอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทะเลาะกับเพื่อนใช่ไหมครับทะเลาะกับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมครับเถียงกับญาติเถียงกับยายนะครับหรือว่าบางคนมีแฟนทะเลาะกับแฟนใช่ไหมครับก็เป็นเรื่องราวต่างๆที่แตกต่างกันออกไปนะครับ ก็เป็นเรื่องอะไรก็ตามที่ทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจทั้งตัวเองนะครับหรืออาจจะทําให้ผู้อื่นไม่สบายใจด้วยก็ได้นะครับคาถามต่อมานะครับตั้งใจฟังนะครับนักเรียนรู้สึกไม่ดีกับเรื่องดังกล่าวอย่างไรครับแน่น,นอนเรื่องแรกอาจจะเป็นเรื่องการทะเลาะกันใช่ไหมครับความขัดแย้งอะไรอย่างงี้รู้สึกไม่ดีอย่างไรนะครับเช่นเราไม่เข้าใจตนเองเลยว่าทําไมเนี่ยเราไม่ขยันอ่านหนังสือใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นความรู้สึกไม่ดีกับตนเองหรือบางคนเป็นไงครับ อ่ะทะเลาะกับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมครับก็รู้สึกไม่ดีตรงที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่เข้าใจเราหรือเราอาจจะไม่เข้าใจคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมครับหรือถ้าทะเลาะกับแฟนแฟนไม่เข้าใจเราไม่ตามใจเราเลยนะครับนี่ก็เป็นความรู้สึกไม่ดีที่เกิดขึ้นนะครับโอเคครับไปคําถามสุดท้ายเลยนะครับคาถามสุดท้ายคือเราสามารถแก้ไขเรื่องที่เกิดขึ้นให้ดีกว่าเดิมได้หรือไม่ถ้าได้ได้อย่างไรนะครับ อันนี้ไม่ได้จํากัดความคิดนะครับให้ทุกคนตอบตามความเป็นจริงเนาะว่าแก้ไขได้หรือเปล่าบางคนอาจจะแก้ไขไม่ได้แล้วปล่อยปัญหาให้มันผ่านเลยไปหรือบางคนเนี่ยปัญหากําลังเกิดขึ้นอยู่ใช่ไหมครับก็เตรียมพร้อมเก็บการแก้ไขนะครับเราลองแนะนาวิธีว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรนะครับและสิ่งสําคัญที่สุดของกิจกรรมนี้ครูอยากให้พวกเราเนี่ยลองคิดแล้วก็ทบทวนครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาในอดีตนั่นเองโอเคไหมครับ นั่นก็คือวิธีการคิดที่เราเรียกกันว่าการคิดแบบโยนิโสมนสิการนั่นเองนะครับทีนี้หลายคนอาจจะเอ๊ะแล้วก็ตั้งข้อสงสัยว่าโยนิโสมนสิการคืออะไรนะครับโยนิโสมนสิการนะครับเป็นความคิดรูปแบบหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นจากคํสองคานะครับคือคําว่าโยนิโสนะครับบวกคําว่ามนสิการนะครับโอเคมาดูความหมายของแต่ละคําดีกว่าโยนิโสนะครับมาจากคําว่าโยนินะครับ โยนี้เนี่ยหมายถึงต้นเหตุบอ่อเกิดหรือเหตุต่างๆนั่นเองนะครับส่วนคําว่ามณสิกานะคะมาจากคําว่าการคิดนะครับการพิจารณาการไตร่ตรองต่างๆนะครับเมื่อสองคำนี้รวมกันนะครับจึงเกิดเป็นคําว่าโยนิโสมณสิการซึ่งแปลว่าการคิดในทางพระพุทธศาสนานะครับซึ่งหมายถึงการคิดแบบแยบขายพอพูดถึงการคิดแบบแยบขายปุ๊บนักเรียนก็จะตั้งข้อสงสัยว่า เอการคิดแบบแยบคายนี่มันคืออะไรมันเป็นอย่างไรนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการคิดแบบแยบคายหมายถึงการคิดดีครับคิดเป็นแล้วก็คิดถูกต้องและรอบครอบครับนี่คือลักษณะของการคิดแบบแยบคายนะครับซึ่งการคิดแบบโยนิโสมนสิกาเนี่ยก็เป็นวิธีการคิดที่ควรค่ากับการฝึกตนเองนะครับแล้วก็พัฒนาตนเองเพื่อนําไปสู่ความสุขนั่นเองเราจะเป็นผู้ที่คิดดีคิดถูกคิดเป็นคิดรอบคอบนั่นเองครับ ซึ่งแน่นอนว่าลักษณะของการคิดแบบโยนิสงบนสิการเนี่ยจะมีทั้งหมด10รูปแบบหรือ10วิธีการเลยนะครับแต่ว่าในวันนี้นะครับเราจะเรียนรู้แล้วก็อธิบายกันเพียง2วิธีครับนั่นก็คือวิธีการคิดแบบที่5นะครับก็คือวิธีการคิดแบบอัตธ,ธรรมสัมพันธ์นะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือวิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรมนั่นเองนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าทั้ง2วิธีนี้เป็นอย่างไรและมีวิธีคิดอย่างไรครับ เริ่มต้นที่วิธีแรกนะครับครูขออธิบายวิธีคิดแบบอุบายปุกเร้าคุณธรรมก่อนแล้วกันนะครับ วิธีคิดแบบอุบายปลุกเรา้าคุณธรรมนะครับหมายถึงอะไรหมายถึงการคิดในทางที่ดีครับ positive thinking นั่นเองคิดในเชิงบวกคิดในทางที่มันเป็นกุศลนะครับหรือการมองโลกในแง่ดีนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการคิดแบบนี้จะนําไปสู่การพัฒนาชีวิตที่ดีงามครับแล้วก็เป็นประโยชน์มากขึ้นจากเดิมที่เรามองในเรื่องราวร้ายๆในชีวิตหรือมองในเรื่องในสิ่งไม่ดีของคนอื่นแล้วก็ตัวเองใช่ไหมครับเราก็ลองเปลี่ยนมุมมองมามองในมุมด้านดีๆมุมในเรื่องราวดีๆนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่ มองโลกในแง่ดีแล้วก็มีจิตใจที่ผ่องใสแล้วก็มีความสุขมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเรามาดูวิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรมดีกว่าจากภาพนะครับนักเรียนนักเรียนดูภาพนะครับคำถามก็คือจากภาพนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับแล้วก็มันสะท้อนความรู้สึกหรือวิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรมของพวกเราได้อย่างไรครับช่วยครูตอบก่อนนะครับจากภาพเป็นภาพเกี่ยวกับงาน งานศพถูกต้องครับหรืองานชาวปรนิกิศศพก็ตามโอเคแน่นอนครับภาพจากงานศพครับจะเสริมสร้างวิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรมให้แก่เราได้อย่างไรครับวิธีการคิดแบบปลุกเร้าคุณธรรมหรืออุบายปลุกเร้าคุณธรรมเป็นยังไงครับคิดดีใช่ไหมครับคิดเตือนตนเองในทางที่ดีนะครับอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะมีวิธีคิดอย่างไงบ้างครับจากภาพงานศพครับ ครูให้ทุกคนช่วยก like eh, okay. ah, ันค mm. ิดนะครับแล้วช่วยตอบข้ทีนะครับครูให้เวลาสักหนึ่งนาทีก็ได้ลองดูจากภาพเมื่อกี้นะครับแล้วช่วยกันตอบนะครับว่าตกลงแล้วเรามีอุบายหรือวิธีการคิดแบบอุบายปลุกแล้วคุณจะทำอย่างไรนะครับโอเคครับช่วยกันดูภาพนะครับแล้วก็ช่วยกันตอบนะครับอบางคนยังไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วช่วยตอบแล้วนะครับอมีคนตอบมาแล้วนะครับที่เหลือครับช่วยกันตอบหน่อยครับเป็นยังไงบ้างเลย วิธีคิดแบบอุบายปลุกเราคุณธรรมใช่ไหมครับจากภาพงานศพเมื่อกี้เราคิดอะไรได้บ้างมาดูกันนะครับรูเชื่อว่าหลายคนนะครับก็ここคิดได้แบบครูนะครับมาดูกันอันแรกเลยก็คือเกิดความรู้สึกตื่นตัวครับเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยนั่นคืองานศพใช่ไหมครับทุกคนต้องตายถูกไหมครับไม่มีใครเนี่ยเกิดมาแล้วอยู่ยัง้งยืนยงคงกระพันใช่ไหมครับทุกคนก็จะรู้สึกว่าอุย้ยนี่คืองานศพนะมันเป็นงานเกี่ยวกับงานอวะมงคลใช่ไหมครับเป็นงานเกี่ยวกับการสูญเสียอันนี้ก็จะเป็นความรู้สึกตื่นตัวขึ้นมานะครับ ต่อไปก็จะเกิดความเร้าใจใช่ไหมความเร้าใจในที่นี้ไม่ได้มหมายความว่าแบบโอ้งานศพเป็นงานที่โดนใจถูกใจเร้าใจในที่นี้ก็จะเป็นการทําให้จิตใจเราเนี่ยตื่นเต้นแล้วก็ตื่นตัวรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยไม่มีใครนะครับอยู่ยั้งยืนโยงคงกระพันใช่ไหมทุกคนก็ต้องตายใช่ไหมครับแล้วก็แน่นอนความตายเป็นเรื่องปกติของชีวิตมนุษย์ทุกคนนี่ความคิดที่เกิดจากการเร้าใจนะครับ บางคนอาจจะคิดได้ว่าแน่นอนครับเกิดงานศพมีความตายเกิดขึ้นใช่ไหมเราก็จะสอนตัวเองว่าเราจะต้องไม่ประมาทนั่นเองนะครับนั่นก็คืออับประมาทะหรือความไม่ประมาทเราจะไม่ใช้ชีวิตแบบประมาทเพราะว่าความตายเนี่ยเกิดขึ้นได้ทุกคนทุกชั่วขณะทุกเวลาใช่ไหมครับแล้วก็สุดท้ายครับแน่นอนครับทุกคนก็จะคิดว่า เราก็ควรทําในสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องนะครับเราคิดดีพูดดีทดําดีแล้วก็ปฏิบัติตนเป็นคนที่ดีนะครับเพราะว่าเมื่อเราตายไปแล้วหรือเราจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยความดีก็จะอยู่ยั้งยืนยงแทนตัวเรานะครับให้ผู้คนได้กล่าวขานยกย่องสรรเสริญต่อไปนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบและลักษณะวิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรมนั่นเองครับทุกคนตอบมาได้ดีมากเลยนะครับตอบมาได้สมเหตุและสมผลกันนะครับต่อไปไปดู วิธีที่2นะครับที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะครับก็คือวิธีคิดแบบอัธธรรมสัมพันธ์นั่นเองวิธีคิดแบบอัธธรรมสัมพันธ์คืออะไรนะครับวิธีคิดแบบอัธธรรมสัมพันธ์คือการคิดที่เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันนะครับมีเหตุมีผล เป็นสิ่งสืบเนื่องกันตลอดเวลานะครับก็คือพูดถึงเรื่องของหลักการและผลของการกระทำนั้นๆว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยทำไปเพื่ออะไรทำไปเพื่อใครและมีผลตามมาจากการกระทำนั้นอย่างไรแล้วก็เกิดประโยชน์หรือเกิดโทษอย่างไรบ้างต่อตัวเราเองต่อผู้อื่นหรือต่อสังคมและก็ชุมชนนั่นเองครับวิธีการคิดแบบอาัาสัมพันธ์นะครับก็เป็นการคิดเชื่อมในเชิงเหตุและผลครับนักเรียนลองยกตัวอย่างให้ครูฟังหน่อยได้ไหมครับว่า วิธีการคิดที่เป็นเหตุและผลของตัวเราเองเนี่ยเรามีวิธีคิดอะไรบ้างครับอแน่นอนครับบางคนตอบมาว่าถ้าเราเป็นไงครับเหตุก็คือถ้าเราตั้งใจเรียนใช่ไหมครับผลของเราก็คือไงเราก็จะสอบได้ที่หนึ่งอ่าเราจะเรียนได้ดีในวิชานั้น,น,นๆใช่ไหมครับหรือเราก็จะเป็นคนที่ดีต่อสังคมใช่ไหมครับถ้าเราเชื่อฟังพ่อแม่เป็นไงครับผลของเราก็จะทําให้เราเป็นเป็นลูกที่ดีใช่ไหมครับ อะไรครับมีอะไรนะถ้าเราปฏิบัติตามกฎหมายใช่ไหมครับเราก็จะเป็นพลเมืองดีของสังคมต่อมาได้ดีมากครับทุกคนต่อมาได้ถูกต้องและมีเหตุมีผลนะครับสืบเนื่องซึ่งกันและกันนี่แหละครับคือวิธีการคิดแบบอัธธรรมสัมพันธ์นะครับเป็นส่วนหนึ่งในวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการนั่นเองเรามาดูตัวอย่างนะครับคุยยกตัวอย่างไว้ให้นะครับก็คือ การที่นักเรียนมีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนนะครับโดยมีเป้าหมายเพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษานะครับก็เป็นวิธีการคิดแบบอัธรธรรมสัมพันธ์เหมือนกันนะครับเพราะอะไรครับเพราะเราตั้งใจเรียนในโรงเรียนนะครับแล้วก็ตั้งใจในการเข้าสู่มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็แน่นอนเพื่อผลิตให้เราทุกคนเนี่ยเป็นแรงงานที่ดีในประเทศนี้เป็นพลเมืองที่ดีในประเทศนี้ต่อไปนั่นเองนี่คือหลักการและก็เหตุผลที่มีความสัมพันธ์สืบเนื่องซึ่งกันและก,กัน,นครับ สุดท้ายนะครับมีคำถามชวนคิดครับหากนักเรียนนำวิธีการคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรมและการคิดแบบอัตถธรรมสัมพันธ์ไปใช้ในชีวิตประจำวันครับจะส่งผลอย่างไรครับนักเรียนช่วยกันตอบหน่อยครับอะไรนะครับจะทำให้เราเป็นคนดีอ่ะเป็นคนดียังไงครับช่วยขัวอธิบายหน่อยครับจะทำให้เรามีมีเหตุมีผลอ่ะม,มีอะไรอีกบ้างครับจะทำให้เราเป็นผู้ที่ คิดเตือนตนโอเคครับมีสติใช่ไหมครับอ่ะเรามาดูกันดีกว่านะครับก็จะทําให้เราเป็นคนดีนะครับเป็นคนที่คิดดีคิดเป็นหรือที่เรารวมเรียกกันว่าเป็นคนที่มีความคิดแบบแยบคายใช่ไหมครับก็จะเป็นคนที่คิดดีคิดเป็นนะครับมีความรอบคอบมีเหตุผลนะครับแล้วก็ท้ายสุดนะครับเราก็จะมีเป้าหมายในการดําเนินชีวิตแล้วก็ใช้ชีวิตตามเป้าหมายนั้นอย่างมีความสุขนั่นเอง นี่ก็คือลักษณะของการคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรมแล้วก็การคิดแบบอัธรธรรมสัมพันธ์นะครับในการคิดแบบโยนิสมมนสิการนั่นเองครับต่อไปนะครับท้ายที่สุดสุดท้ายก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับเราก็จะมีภาระงานและก็ชิ้นง,งานให้นักเรียนนะครับ ให้ในักเรียนทุกคนนะครับช่วยออกแบบแล้วก็จัดทําหนังสือนิทานความรู้นะครับเกี่ยวกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนัสิกานะครับไม่ว่าจะเป็นการคิดแบบอุบายปลุกร้าคุณธรรมนะครับและก็การคิดแบบอัธธรรมสัมพันธ์นะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้นักเรียนนะครับช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็นําเสนอผลงานนะครับผ่านโลกออนไลน์นะครับเพื่อให้คนทั่วๆไปเนี่ยได้รู้ถึงนิทานของเรานะครับโดยแต่งเป็นนิทานเกี่ยวกับ เรื่องราวแบบโยนิโสมานิสิกาซึ่งไม่ได้จํากัดความคิดนะครับเราจะแต่งแบบไหนก็ได้นะครับให้ทุกคนส่งสัสปดาห์หน้าได้ไหมครับลองไปทําดูนะครับแล้วก็เผยแพร่ผลงานนะครับสู่โลกออนไลน์แล้วครูจะรอไปติดตามงานของพวกเรานะครับต่อไปนะครับท้ายที่สุดสุดท้ายนะครับจากการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆในเรื่องของวิธีคิดหรือการคิดแบบโยนิโสมานิสิกานะครับเราก็จะเข้าใจได้ว่า การคิดตามหลักการของโยนิสมนสิการเนี่ยคือการคิดแบบคิดดีใช่ไหมครับคิดเป็นคิดถูกต้องซึ่งเป็นการคิดแบบแยบคายใช่ไหมครับแล้วก็เป็นวิธีที่จะนําความสุขมาให้เรานะครับเพราะว่าเราก็จะเป็นคนที่มีความคิดที่ดีคิดที่เป็นเหตุเป็นผลใช่ไหมครับแล้วก็สามารถมองเห็นอนาคตหรือวางแผนอนาคตได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะครับสิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรจะฝึกปฏิบัติตนแล้วก็พัฒนาตนเองอยู่เสมอนะครับให้เป็นผู้ที่จะรู้จักคิดตามแบบ อย่นิสโสมันนสิการนั่นเองครับมีใครสงสัยหรือข้องใจอะไรไหมครับถ้าไม่มีนะครับเดี๋ยวเรารอไปติดตามชมนะครับติดตามเรียนความรู้ในคลิปต่อๆไปนะครับกับคุณครูอาคมนะครับถ้าไม่มีอะไรแล้ววันนี้คุณครูขอตัวก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีทุกคนครับ